คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับณวัฒน์ผาสุกมณีจักรนะครับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราซึ่งนำโดยคุณวิลักษ์โหลทองรองประธานสโมสรพร้อมด้วยนักเตะและสตาฟโค้ชก็ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนายนพพรมหายศหรือพี่ตีเมืองทองประธานกองเชียร์ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราในยุคแรกนะครับหลังจากพี่ชายที่แสนดีของเราได้จากเราไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราก็ได้เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดศพซึ่งตั้งแต่ช่วง 16:00 นเป็นต้นมานะครับครอบครัวของมหายศเพื่อนๆแฟนบอลเพื่อนๆของพี่ตีก็ได้มาร่วมไว้อาลัยกันอย่างคับคั่งเลยล่ะครับซึ่งนักเตะ SCG เมืองทองแต่ของเราทุกคนนะครับรู้จักกับพี่ตีเมืองทองของเราเป็นอย่างดีเลยล่ะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่างเว้นจากการทำงานพี่ตีก็จะวนเวียนเข้ามาดูทีม SCG เมืองทองแต่ของเราฝึกซ้อมนะครับรวมไปถึงเจอนักเตะ SCG เมืองทองแต่ของเรานอกสนามนะครับก็จะทักทายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเตะเกรียมพยองของเราทุกๆครั้งนะครับก็เรียกว่าสโมสร SCG เมืองทองแต่ของเราได้เสียบุคลากรที่ดีมากๆแล้วก็เป็นตำนานของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราไปแต่ว่าพี่ตีเองที่มองมาจากข้างบนนะครับพี่ตีจะได้เห็นว่ายังมีเพื่อนๆยังมีพี่ๆน้องๆรวมไปถึงนักเตะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดรวมไปถึงผู้บริหารรักพี่ตีมากแค่ไหนนะครับซึ่งนอกจากนักเตะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราที่จะมาร่วมส่งพี่ตีในช่วงค่ำคืนของวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาแล้วนั้นนะครับก็ยังมีอดีตนักเตะ SCG เมืองทองแต่ของเราไม่ว่าจะเป็นกัปตันเจตเจษฎาจิตสวัสดิ์พี่กิฟต์ประกาศิษฐ์แสนสุขพี่หมัดปิยชาติธรรมพันธ์แล้วก็พี่ใหม่พานุพงศ์วงศานะครับนักเตะในยุคปี 2009-2010 ที่ผูกพันกับพี่ตีประธานเชียร์คนแรกของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดซึ่งอดีตนักเตะกิเลนพยองของเราทั้งหมดก็ร่วมมาไว้อาลัยให้กับพี่ตีในพิธีสวดศพเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาด้วยเช่นกันครับก็สำหรับพี่ตีเองเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยก็ได้อยู่กับพี่ตีจริงๆแล้วก็ได้ดูแลเขาแล้วก็ทุกคนที่อยู่รอบๆตัวเขาก็ได้ช่วยเขาพยายามเต็มที่แล้วนะครับก็วันนี้ก็เป็นตัวแทนของ2สโมสรนะครับของน้องๆนักฟุตบอลทุกคนนะครับมาส่งพี่ตีนะครับก็พี่ตีก็ได้ทำในสิ่งที่พี่ตีรักก็คือเขาได้อยู่ในสนามฟุตบอลแล้วก็ได้มาชมเกมฟุตบอลในแมตช์ของเมื่อวานนะครับก็ความฝันของพี่ตีก็คืออยากเห็นสโมสรของเราประสบความสำเร็จแน่นอนผมในตัวแทนน้องๆแล้วก็สโมสรทุกคนก็จะนำความสำเร็จมาให้พี่ตีนะครับขอให้พี่ตีไปสู่สุคติครับผม2-3ก็จากการที่ได้สัมผัสในตอนที่เรายังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้ก็คิดว่าพี่เขาก็ได้ไปสบายแล้วครับแต่อาจจะเป็นเวลาอันเร็วไปหน่อยหรือว่าแบบไม่ได้ทำให้ครอบครัวของพี่เขาเนี่ยแบบทำใจไว้เลยอะไรเงี้ยก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่เขาด้วยแล้วก็พวกเราเนี่ยจะจดจำสิ่งดีๆที่ทำร่วมกันไว้กับพี่เขาครับแล้วก็กับกองเชียร์อุลตราเมืองทองในปี2009และ2010ครับก็ให้น้องๆครับก็อย่างอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่ตีนะครับก็ผมก็รู้สึกตกใจนะเมื่อวานก็ได้ทราบข่าวก็รู้สึกว่าไปเร็วนิดนึงแต่ก็สิ่งที่พี่ตีสร้างเอาไว้ความดีต่างๆก็ยังอยู่ในใจพวกผมนักฟุตบอลแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนแล้วก็ขอให้พี่ตีไปให้สบายครับไม่ต้องเป็นห่วงก็ยังไงก็แล้วแต่พี่ตีก็ยังอยู่ในใจพวกผมตลอดไปครับก็อย่างแรกครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่ตีครับเมื่อวานก็ช็อกเหมือนกันพอได้ยินข่าวก็รู้สึกไม่ค่อยดีครับเคยเจอพี่ตีตั้งแต่ปี2009มาครั้งแรกก็พี่แกเป็นแฟนคลับรุ่นแรกๆเลยก็ขอแสดงความเสียใจครับกับครอบครัวพี่แล้วก็แฟนบอลเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของพี่ตีทุกคนก็รวมทั้งนักบอลเมืองทองแล้วก็คนที่รู้จักกับพี่ตีนะครับก็ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งครับผม1-2-3ก็รู้สึกตกใจเลยครับเมื่อคืนทางแฟนผมได้บอกว่าแบบเหมือนมีพี่ตีเขาได้น่าจะเกิดเหตุการณ์ที่สนามตอนช่วงเมืองทองอุ่นเครื่อง
แล้วก็หลังจากนั้นก็ติดตามข่าวมาตลอดทั้งคืนครับแล้วก็พอรู้ว่าเสียก็รู้สึกตกใจมากเพราะว่าเราตนตัวผมคือจะเห็นพี่ตีทุกแมตช์ทั้งแข่งทั้งซ้อมก็คือเขาจะเป็นจะเป็นแฟนบอลที่แบบเหมือนเหนียวแน่นคนนึงเลยครับของเมืองทองแล้วก็เอกลักษณ์ของพี่ตีที่ผมสังเกตทุกครั้งก็คือแบบเขาจะมาไหว้พระทุกครั้งก่อนที่พวกนักบอลจะไหว้คือแบบตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นแฟนบอลระดับต้นๆของเมืองทองแล้วก็รู้สึกเสียใจมากครับแล้วก็คิดว่าเราเสียคนดีๆไปอีกแล้วครับผมขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีครับผมครับเป็นคนดีครับผมสำหรับวันนี้นะครับที่วัดผาสุกมณีจักรทางแฟนคลับอุลตร้าเมืองทองนะครับจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพช่วงเวลา 19:00 นนะครับก็แฟนบอล SCG เมืองทองแต่ของเราท่านไหนนะครับอยากจะไปร่วมส่งพิธีของเราก็เรียนเชิญได้ที่วัดผาสุกมณีจักรศาลา3นะครับพิธีนพพรมหายศจะอยู่ในความทรงจำของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดและแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราตลอดไปหลับให้สบายนะครับพิธี